เรื่องน้ำท่วมส่งผลกับราคาผักด้วยครับคือช่วงนี้มีหลายปัจจัยที่ส่งผลกับราคาผักเทศกาลกินเจจะถึงแล้วสุดสัปดาห์นี้อย่างไปเช็คราคาผักที่ตลาดกลางสินค้าเกษตรตลาดเมืองทองเจริญศรีที่อุดรธานีพี่น้องเกษตรกรก็เอาผักสดในพื้นที่นี่แหละครับเอามาจำหน่ายและถ้าไปเปรียบเทียบราคากินเจปีนี้เทียบกับกินเจที่ผ่านมาราคาสูงขึ้นครับผักที่ขนมาจากภาคเหนือราคาก็ปรับตัวมากยิ่งขึ้นเหมือนกันแต่คนก็ยังซื้อกันคึกคักนะฮะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามผู้ที่ค้าส่งผักในตลาดอุดรเมืองทองบอกว่าผักราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะผักที่ปลูกในพื้นที่ที่อุดรธานีกับจังหวัดใกล้เคียงถ้าไปไล่เรียงราคาครับคุณนัทคะน้าเดิมกิโลกรัมละ12บาทตอนนี้ขึ้นเป็นกิโลกรัมละ15บาทสวยหน่อยก็ถึง20บาทผักบุ้งเป็น25ถึง36บาทกวางตุ้งเดิม12บาทก็ขึ้นไปเป็น15ถึง20บาทกะหล่ำปลีผักกาดขาวอันนี้ของขายดีโดยเฉพาะช่วงเทศกาลเจเดิมกิโลนึง8บาทเองครับขึ้นไปเป็น15ถึง20บาทคือราคาขึ้นมาเกือบเท่าตัวนะฮะเทศกาลกินเจก็อาจจะต้องยอมจ่ายตังค์ที่แพงหน่อยนะฮะเพราะว่ามันมีปัญหาคือแปลงผักที่เขาปลูกตามภาคเหนือเนี่ยบางส่วนมันโดนน้ำท่วมนะฮะภาคกลางบางส่วนก็เจอเหมือนกันส่วนราคาผักที่กรุงเทพครับตอนนี้นะฮะกลุ่มที่ราคาสูงก็คือถั่วฝักยาวเพราะว่ามันเป็นช่วงปลายของการผลิตเป็นช่วงของปลายรุ่นผลผลิตมันก็เลยออกมาน้อยครับส่วนกลุ่มที่ราคาลดลงก็มีนะฮะอย่างเช่นผักชีกับผักขึ้นช่ายผลผลิตออกสู่ตลาดมากครับก็ราคาลดลงนะฮะส่วนราคาผลไม้ก็ยังทรงตัวครับยางถั่วฝักยาวนะฮะตอนนี้ขายกันอยู่ที่32บาทถึง35บาทต่อ1กิโลกรัมกะหล่ำดอกครับ45บาทถึง48บาทต่อ1กิโลกรัมเป็นช่วงปลายรุ่นนะฮะก็ราคาสูงขึ้นเพราะว่าของออกมาน้อย